ทุกคนครับโปรดไว้อะไรให้แก่ลูกซองควงโดยการกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เพราะว่าพี่รักปืนนี้มากแล้วถ้าถามว่า GM ได้ทำการเนิร์ฟปืนลูกซองของพี่เนี่ยผมบอกเลยครับเหมือนผมถูกฆ่าทั้งเป็นฟรีไฟร์เป็นเกมที่ผมชอบเล่นมากแล้วมาปรับปืนที่ผมรักผมจะประกาศตรงนี้เลยนะครับคลิปนี้จะมีคลิปสุดท้ายที่ผมจะเล่นฟรีไฟร์แต่เดี๋ยวก่อนถ้าน้องๆกดไลค์เยอะเนี่ยพี่อาจจะเล่นต่อไปนะขอสัก1ล้านไลค์แล้วกันเพราะพี่ทำใจยากมากนะครับสำหรับลูกซองที่ถูกปรับไปเออทุกคนปิดตาหลับตาก่อนหลับตา10วิ9 8 7โอเคลืมตาได้โอ้ตะกี้นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นชุดที่โคตรอลังการนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนเน้นแล้วก็คนต่อไม่ต้องซูมด้วยนะครับปล่อยผ่านหัว1เม็ดหัว2โอ้หัว2ไม่ตายหัว3เฮ้ยมันไม่ตายอ่ะมีหัวเข้าอย่างเยอะไม่ต้องเล่นซะมึงรู้สึกว่าตอนนี้จะยิงตายคาล่มไม่ได้แล้วนะครับไม่รู้ว่า GM ปรับหรือเปล่านะน่าจะปรับนะผมว่าต้องบอกเลยว่าชุดนี้เป็นชุดเรียกว่าฟรีอ่ะฟรีเลยก็ได้นะครับเพราะว่าใช้โกสุ่มนะครับคือใช้เงินฟรีสุ่มของผมแบบคนรัก GM ตรงนี้เลยคือแบบว่าแบบเอาของสวยๆมาขายนะครับถือว่าชุดนี้สวยมากนะเอาตรงคือแบบเป็นชุดฟรีที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วนะชุดเนี้ยแบบมีพรมแล้วก็สามารถซ่อนกระเป๋าได้แล้วก็เห็นเวิร์ดๆครับเห็นแบบเห็นล่องภูเขาอ่ะครับโคตรคุ้มเลยเงินก็ไม่ต้องเสียโคตรฟรีเลยก็ธรรมดานะคนหลอกก็ไม่จำเป็นต้องเปย์ใครวะโผล่ปะอยู่ข้างบนหนึ่งตัวครับไม่โผล่อะเอาระเบิดไปกินละกันอ้าวมึงไม่หลบระเบิดอ๋อมันหลบแล้วมันหลบได้แค่นี้ตายห่าไปซะดักบันไดเหรอสายดักต้องเจอพี่ต้องเจอแบบพี่ครับคือแบบมือระเบิดอันดับหนึ่งอะครับใครดูใครดักนี่โดนระเบิดพี่หมดนะครับตรงๆนะชุดมันเท่มากเลยมันเป็นผ้าคลุมโอ้เฟี้ยวว่ะหุ้ยคอสามเฮ้ยอ๋อมันตายเลยเหรอนึกว่าดาวโทษทีวันนี้ผมจะมาจับ VS นะครับเพราะว่าได้ข่าวมาว่า VS เนี่ยปรับใหม่ให้มันโกงขึ้นนะครับคือจะทำให้ติดพิษแรงขึ้น 90% เลยนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่านี่คุณน้ำโมหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยมอเตอร์ไซค์สีพี่สวยไหมซื้อมา10กว่าล้านเนี่ยดูติดพิษสังเกตติดพิษนะแป๊บเดียวดาว2ชุดเป็นไงคือไม่ต้องยิงหัวนะครับปืนนี้บอกเลยไม่ต้องยิงหัวก็ได้นะครับสำหรับ VS เพราะติดพิษแรงมากคือแบบแรงมากอ่ะคือวิธีแก้ทางเดียวเลยนะครับสำหรับผมคิดว่าน่าจะต้องมียาวิ่งปั๊มได้นะครับถ้ามียาวิ่งปั๊มเนี่ยผมว่าแก้ทางได้เลยแต่หูมันแบบมันยิงเจ็บแล้วก็แบบกัดพิษอ่ะแบบหูมันโกงมากนะสำหรับผมเนี่ยคือไม่ต้องยิงหัวแล้วว่ายิงตัวก็โกงแล้วปืนเนี่ยตัวสุดท้ายอยู่ไหนวะรู้สึกว่ายังเหลือเพื่อนมันอีกคนนึงนะครับจบละเนี่ย2ชุดอ่ะคิดดูดิ2ชุดแล้วแบบโอ้แบบโคตรปวดประสาทอ่ะแบบกัดพิษอ่ะครับไม่โคตรโกงเลยเฮ้ยใครยิงแล้ววะเฮ้ยลุงจริงๆลุงนั่งติดนะแต่มันติดคานสะพานอ่ะนี่ตายห่าไปแล้วตายโคตรเร็วอ่ะผมต้องบอกเลยนะครับเล่นช่วงดึกนี่คนลดยากมากเลยยังเหลือ28คนเลยนี่ผมเล่นมานานแล้วเนี่ยอุ๊ยข้างหน้านี่ไงเจ็บดิมึงแสบดิครับดาว1ยิงกดไปตายไปซะพิษรัวๆครับพิษรัวๆยิงตัวก็ได้บอกเลยดาวไหมดาวดูดิยิงพิษแม่งโคตรแรงอ่ะคือเราเหมือนเรายิงไปหนึ่งนัดแล้วแบบยิงอุ้ยสองควงว่ะต่อให้มึงจะถูกเนิร์ฟก็เถอะเนี่ยเรามาลองดูกันสิว่ามันถูกเนิร์ฟจริงหรือเปล่านะครับไป let's go คือเวนที่บอกเลยนะครับถ้ายิงโดนเนี่ยยิง3นัดติด3 4เม็ดเนี่ยคือมันจะคูณไปเรื่อยๆนะครับมันจะติดผิดคูณ4คูณ5ไปเรื่อยๆนี่ไงหัวก็ได้บอกเลยติดหัวขอเลือดหน่อยเอ้ยที่โอเคสวยตายแล้วเลือดเด้งนะครับสลับเสร็จอุ้ยก็ขนาดลูกซองปรับอะครับคิดเอาดิลูกซองปรับพี่ยังยิงเข้าหัวครับทุกคนลองคิดเอานะครับคือแบบมันต้องเทพวิจิวงมันต้องเทพขนาดไหนอะครับคือแบบปรับนะครับคือปรับแล้วอะยิงกระสุนบานเหมือนรูตูดอุ้ย
เหมือนแบบมันบานมากอะแต่พี่ก็ยังยิงเข้าหัวครับคือมันต้องแบบฝีมือระดับประการเท่านั้นนะครับถึงจะทำได้ก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับ VN ยิงหัวก็ได้ยิงตัวโคตรดีเลยนะครับคือแบบดาเมจพิษมันเนี่ยจะคูณ4คูณ5ไปเรื่อยๆนะครับเพราะ GN ได้ปรับใหม่แล้วนะครับคือแบบติดพิษโกงมากนะครับแพชนี้จริงๆมันเท่าเดิมแหละคุณนโมเองเพราะผมไม่ค่อยเคยใช้ไงพอมาลองใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันโกงนะจะได้เลยแล้วข้อดีอย่างนึงนะครับเมื่อถ้าเราเอาสกิลเมื่อใช้ปืนเล็กเราเพิ่มเลือด40 HP เนี่ยเอามาใช่ไหมแล้วใช้ VS ยิงอ่ะมันจะเพิ่มเลือดเราด้วยนะเว้ยอันนี้คือข้อดีอย่างเลยนะคือเราไม่จำเป็นต้องใช้ปืนรุ่นลูกซองตลอดเลยนะครับก็คือแบบทุกปืนที่เรามีเนี่ยก็คือถ้าฆ่าคนได้ก็เลือดจะเด้งเลยนะครับถือว่าข้อดีอย่างนึงเลยนะแต่ถ้าเราใช้ปืน AR AK ฟาร์มาอะไรเงี้ยเลือดมันก็จะไม่เด้งถูกไหมเพราะสกิลมันต้องใช้เป็นปืนไอ้นี่อย่างเดียวกระสุนแดงกับกระสุนอุ้ยเพี้ยลูกนั่งไม่ติดมันก็จะรู้นั่งใส่ผมนะตะกี้นะผมโอ้ยเยอะเยอะโชว์พิวไปหนึ่งสเต็ปเยอะมาก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 แล้วมันถมผมอ่ะปุ้ยโอ้ทุกดอกไปดิครับมาดิกูให้หมดโอ้คุณระเบิดตายหนึ่งเอ้าเฮ้ยกูตังไอ้วอลแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหมาเป็นแคร์เลยเย็ดเค้น่าจะแรงแกนมาสเตอร์นะครับดูจากทรงผมแล้วเฮ้ยแต่คือแบบสามศพเพื่ออะไรวะฮะชีวิตมึงไม่มีปัญญายิงคนดังกัน1คิวน่าสมเพชเนาะแอบทั้งเกมสิมึงสภาพอย่างพวกมึงเนี่ยฮะเฮ้ยคือไอ้วอผมหันไปตั้งด้านขวาแล้วนะผมรู้ว่าด้านขวามาแล้วผมยิงตอนนั้นเสร็จผมหันไปตั้งด้านขวาแต่ไอ้วอมันรู้สึกว่ามันกลับด้านอ่ะมันกลับด้านได้ไงอ่ะคือมันบั๊กหรืออะไรอ่ะไม่เชื่อรีเพย์ตายหนึ่งอัพเนี่ยดูดิโอ้โห12คิวแม่งกำลังสวยเลยแมตช์นี้แม่งคือต้องบอกเลยนะครับว่าเท่าที่ผมเคยศึกษามาเนี่ยไอวอลกลับกันเนี่ยเกิดจากเราตั้งไอวอลเดียวเกินไปแล้วก็หันเมาส์เร็วเกินไปแล้วทำให้ไอวอลบั๊กกับหัวกับหางแล้วก็ตั้งไม่ได้ตามตำแหน่งเรานะครับผมถือว่ามันเป็นบั๊กอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับทุกคนหลับตาเราหลับตาหลับตาก่อนไม่ต้องโฟกัสอะไรทั้งนั้นไม่ต้องซูมไม่ต้องอะไรนะครับหลับตาปีเลยห้ามมองเลยโอเคลืมตาได้นะครับหูคนลงเยอะกูเดือดบอกเลยตอนนี้กูเดือดแล้วกูไม่ฟาร์มด้วยได้ปืนบอกเดี๋ยววิ่งไฟมาลงหนีไปไหนล่ะตายไปซะโอ้ยสองตัวหนึ่งหัวเฮ้ยสองหัวรวดหนึ่งหัวเฮ้ยฝีมือจัดโคตรมาก็คือแบบอุ๊ยเอ็ดเคสว่ะรู้สึกว่าเอ็ดเคสจะปรับใหม่นะครับเดี๋ยวขอลองเล่นหน่อยละกันใครมันยิงอะไรวะเฮ้ยหัวล้วน3หัวล้วนลวดโคตรไฮไลท์เลยตายก็ไม่รัวเท่าไหร่นี่ว่ะเห็น GM บอกว่าปรับให้รัวขึ้นใช่ไหมผมรู้สึกว่ายิงกันไม่ค่อยรัวเลยนะมันยิงใครวะเฮ้ยเฮ้ยมีคนดาวอะไรวะอ๋อก็แบบอุ้ยสองควงก็คือ1วิ3คิวอะครับไม่ได้รัวเลยนะดูดิผมเทสหน่อยดูดิไม่ค่อยรัวนะผมว่างั้นผมจับเป็นสกาดีกว่าปรับภาษาแล้วว่า GM แม่งไม่เห็นรัวเลยไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยเพื่อตะกี้นี่คือ1วิ3คิวนะครับลูกซองดึงหัวติดทุกตัวด้วยทุกคนน่าจะเห็นฝีมือของพี่แล้วก็คือเอาจริงต่อ GM จะเนิร์ฟทุกซองควรหรือเนิร์ฟอะไรให้คนเนี่ยใช่คนเอ้ยคนว่ะชิบหายละหัวโอ้โหแดงเถือกเลยอะดาเมจถึงกับบั๊กอะบอกเลยคือต่อให้แบบ GM จะแบบดรอปแบบปรับลูกซองครัวของพี่แต่พี่ก็จับซองไหนพี่ก็แบบดีดเข้าหัวหมดนะครับอย่างตะกี้นี้พี่ก็จับสเปซ2หัวติด3หัวติดก็ดูเอานะครับแต่จริงผมมองว่าลูกซองควงก็ไม่ได้ปรับน่าเกลียดนะถือว่ามันนิดเดียวอ่ะมันนิดเดียวแบบถ้าไม่เห็นผลนะที่ปรับอุ้ยโอ้ยใจเย็นๆๆเฮ้ยละเฮ้ยๆแม่งชาร์จผมวะไม่เหี้ยกับบานแตกไปดิอย่าเปรี้ยวกับพี่บอกละนี่เหรอครับปรับใหม่มันอยู่ที่คนเล่นนะครับ
นะคนมันคมอะครับต่อให้จะปืนจะกากหรือปืนจะอะไรก็แล้วแต่ก็ยิงเข้าหัวหมดโอ้ยมึงดักอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนใจเย็นนะกูยิงเจ็บซะด้วยไอ้นี่แม่งกูมันยิงเจ็บจังวะไอ้มุมนี้มันดักได้ด้วยวะนะเฮ้ยทำไมบันไดมันแปลกๆมันปรับใหม่หรือเปล่าตึกนี้มันปรับใหม่ปะวะรู้สึกบันไดมันสูงจังวะมันดักอย่างนี้เลยเหรอนี่ไงดาวไปดิยาไม่มีจะทำห้าวผมรู้สึกว่าบันไดตรงนี้มันสูงขึ้นปะดูคิดไปเองวะปืน XM มาวะคือผมยังไม่หายอึ้งช็อตที่ผมแบบ1วิ3คิวเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมคือแบบศัตรูมันไม่เห็นผมเลยนะแบบมันไม่ได้แตะตัวผมสักนิดเลยเอ้ยงงว่ะมันต้องฝีมือจริงนะเนี่ยโห9คิวอ่ะครับออกแบบ9คิว1เมืองอ่ะคลิปนี้ไฮไลท์แน่เลยช็อตโคตรสวยเลยขอที่หนึ่งแล้วกันแบบนี้มีคนไหมเอ้ยมีว่ะเฮ้ยโอ้แม่งลัดผมนี่มึงอาจลัดกูเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงตีนเต็มตีนเต็มเลยโอ้ยเกือบตายโอ้ยฟักโอ้ยไม่ไม่แรงจังอ่ะปืนมึงอ่ะแย่แอ๊กแอ๊กเข้าไปเอามาอีกแล้วดอกไม้ต้องมาทุกคลิปเลยโอ้โหรอบนี้ท่าเยอะท่าเยอะอ๋อท่าเยอะเท่ว่างั้นเท่สามคิวเท่โอ้มันปืนในนี่นี่ว่า MP5 แล้วมีของแต่งนี่กูแหลงโกทำไมกูเจอตึงจังวะ10คิวคือลูกซองมันปรับใหม่ไงทุกคนเข้าใจไหมคือถ้าลูกซองมันไม่ปรับใหม่อ่ะคือพี่ก็ไม่เป็นสภาพนี้หรอกครับ yeah. จริงๆอะ GM ไม่สมควรจะปรับเลยนะเว้ยคือแบบถ้าไม่ปรับอ่ะพี่ก็คงที่1ไปแล้วสังเกตแม้จังหวะที่พี่ยิงอ่ะที่แบบที่พี่ตายคือกระสุนมันไม่เกาะกลุ่มไว้พี่เลยตายนะครับทุกคนปกติถ้าพี่ยิงลูกซองควงเนี่ยคือ1นัดตาย2ตัวนะครับอันนี้ไม่ได้โม้1นัดตาย2ตัวนะครับแต่พอ GM ปรับปุ๊บผมทํา1นัด2ตัวไม่ได้นะครับงั้นผมก็จะยืนยันคําเดิมนะครับผมจะเลิกเล่นฟรีไฟร์นะเพราะ GM ปรับปืนที่ผมรักที่ผมถนัดและปืนที่ผมเก่งแล้วก็ทุกคนจะเป็นกำลังใจให้พี่นะครับแล้วก็ว่าพอเหอะแม่งดราม่าทําไมเนี่ยเอาเป็นว่าลูกซองควงเนี่ยไม่ได้ปรับจนน่าเกลียดนะครับยังสามารถดึงหัวได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่สังเกตนะดาเมจมันแทบไม่ได้ปรับอ่ะผมว่านะมันปรับนิดเดียวนะนิดเดียวจริงๆพอรู้สึกพี่นะมันเอาให้เหมือนเดิมแหละต่างกันนิดเดียวแต่ก็อาจจะลดระยะความแรงสักนิดหน่อยๆเพราะว่าเร็วนี้ก็น่าจะมีสกินซองควงมาขายนะครับ แล้วจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนอย่าลืมไลค์ Subscribe กดแชร์บ๊ายบายครับ Perfect.